สวัสดีค่ะเป็นห้องครัวใหม่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนไม่ได้ซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างใดจ้าวันนี้เราอยู่บ้านพี่เอนะทุกคนเราจะมาแอบขโมยคณะเราขอแกมาปรับปรับนะทุกคนเบลโทรหาพี่เอว่ามาหาได้ไหมพี่ก็บอกว่ามาเลยถ้านัดล่วงหน้าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์บอกเลยว่าเบลไม่ได้ไปค่ะเพราะว่านัดไว้ล่วงหน้ามันก็จะมีอันนู้นอันนี้มาเป็นเวรเป็นกรรมกำบังไม่ให้เรามาหากันถึงก็คือถ้าอยากจะมาก็คืออัลโหลมาเลยจ้าก็แค่นั้นถ้าพี่เอว่างพี่เราก็มาจ้าวันนี้บ้านเบลน้ำก็ไม่ไหลเพราะว่าท่อน้ำที่เขาปล่อยน้ำมาก็คือมันพังแล้วเขาก็ยังซ่อมอยู่ยังไม่เสร็จน้ําก็คือไม่ไหลเลยจ้ะเราก็เลยว่ามาเที่ยวบ้านพี่เอเนาะพี่เอก็โอเคตกลงก็มาวันนี้มาทํากับข้าวบ้านพี่นะทุกคนเดี๋ยวเอาแกงน้ําพริกแกงไตปลามาด้วยจะมาทําแกงไตปลาแล้วก็จะมาตําแตงด้วยเนาะก็จะมีตําแตงมีอาหารอิหร่านด้วยนะพี่เอแกทําอาหารอิหร่านไว้แล้วก็เราก็จะแกงไตปลาด้วยนะทุกคนแซ่บๆอร่อยอร่อยกินให้ฟุ้งไปเต็มบ้านใส่กะปิลงไปแม่งผัวเรากับผัวพี่เอจะเป็นยังไงบ้างเราอันนี้ก็ไม่รู้นะจะไปฟื้นโรงพยาบาลบ่รู้จ้ะแต่ว่าก็ทําไปแล้วแต่ว่ากินนี่อุ้ยทุกคนแต่ละคนเนี่ยยืนนั่งอยู่ในห้องเนี่ยจามฟิงฟิงฟิงคนนั้นก็ฟิงคนนี้ก็ฟิงแต่ว่าของเรามันก็หอมไงครั้งหน้าเราก็จะทำอาหารไทยแต่นะทุกคนไอ้ที่มันมีกลิ่นหอมๆอ่ะแต่ถ้าของมันก็อร่อยจริงๆนะถ้าเป็นแบบมันมีใส่กะปิแน่นู่นนี่นั่นแน่มันโอ้ยมันแสบรสตัว ทำไปด้วยเมามอยไปด้วยทุกคนโอ้ยมันก็จะแบบคลายเหงาดีนะคือเราคนไทยด้วยกันพูดภาษาเดียวกันเนาะก็เวลาคุยกับผัวเนี่ยมันคนละภาษาใช่ไหมคุยมันไม่ค่อยได้อรรถรสแต่ว่าถ้าคุยกับคนภาษาเดียวกันก็คือคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันได้อรรถรสกว่าก็คือเราก็พูดไปด้วยเมามอยไปด้วยสนุกสนานเฮฮาไปด้วยคือเราอยู่บ้านคนเดียวกินข้าวคนเดียวเนี่ยมันก็เหงาถ้ามีเพื่อนกินข้าวด้วยหรือว่าอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็จะมีความสุขนะทุกคนแต่ว่าเบลว่าไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกอย่างที่เบลบอกก็เบลก็เพิ่งเจอพี่เอรอบแรกใช่ไหมแกให้คณะมาเราก็เลยรู้สึกว่าเรามาอีกแกจะให้คณะเราอีกไหมอันนี้เราก็หยอกเราก็มาเฉยๆแหละไม่ได้ว่ามันจะมาเอาคณะหรอกแต่ว่าใจลึกๆก็หวังอยู่ว่าแกจะให้หรือเปล่าก็เอากับข้าวมาด้วยก็มาทำกับข้าวกินกันหน่อไม้ที่เบลไปหามาจากภาคเหนือเบลก็เอามาด้วยนะทุกคนเอาเตรียมเราก็เตรียมกับข้าวเรามาด้วยเราก็ทำพี่เอก็มีปลาทูแกก็พาเบลไปเดินเอาปลาทูเป็นปลาตาโตนั่นแหละเอามาใส่ในแกงไตปลานะทุกคนอู้ยสวนบ้านเพิ่นก็คือเราก็มาโนแล้วหนึ่งว่าเป็นบ้านตัวเองจ้าเดินออกจากรั้วสวยๆค่ะพูดแอบคือเราก็เดินออกจากรั้วสวยๆค่ะมาตำบักแตงจ้าแตงกวาหรือว่ามะเขือเทศเงี้ยพี่เอแกก็ปลูกนะทุกคนอู้วันๆแกก็คงจะมุดอยู่แต่ในสวนนะเนาะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ว่าไปเนาะดูแลสวนคงจะไม่เหงาเลยเนาะถ้าเป็นเราเนี่ยอู้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมจะเอาเม็ดผักไปเน็บเสนปูนทั้งหลายหลายจ้ามันเน็บไม่ได้จ้ามันบ่ขึ้นขนาดปลูกแกกระถางจริงๆก็โอ้ขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่ลอยแล้วว่ามันคนเป็นโรคโปลิโอโรคผักอะไรกันไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะทุกคนกลับไทยก็คือสิตายบ่ตายก็ถึกน้ำท่วมล่ะคิดว่านะถ้าอยู่กับพ่อบ้านก็คือน้ำท่วมปอดจ้าบำรุงปอดนี่ก็คือปอดไปตายเลยจ้าผักไปว่าคงจะไม่เหลือค่ะแต่ว่าอยากเอาไปด้วยอยู่นั้นทุกคนต้นมงต้นไม้นี่ไม่รู้จะไปฝากใครไว้ดีไม่เอาไปฝากพี่เอไว้ดีไหมทุกคนบ้าไหมเอาไปฝากอื่นไม่ได้หรอกกลัวกระสิงว่านี่ก็จะไม่เชื่อใจฉันอีกล่ะเธอไม่เห็นหัวฉันอีกล่ะอ้าวดูแลจ้าอย่าให้ต้นไม้ฉันตายกันแล้วกันนะจ๊ะแตงกวาปลูกเองนะทุกคนอู้ยกรุบกรอบหวานดีมะละกอเราก็ไม่มีเนาะเบลก็มะละกอแช่แข็งรอบหน้าเดี๋ยวถ้าไปบ้านพี่ก็นัดกันอีกนะทุกคนนัดกันอีกอยู่ว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันแล้วก็เบลว่าจะเอาเดี๋ยวเอามะละกอที่เบลไปซื้อมาแต่ว่ามันเป็นมะละกอแช่แข็งไงอยากเอาไปตำส้มตำกินอยู่ปลาร้าบ้านพี่อร่อยทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็คือทำกับข้าวกันแบบอู้ยุ่งยังงุ่งยังเฮ่เบลก็เล่าให้พี่เอฟังอยู่ว่าเบลไปซื้อมะละกอใช่ไหมรอบนั้นก็คือรอบเดียวเบลจะไม่ไปอีกแล้วเบลบอกเลยก็คือไปซื้อมะละกอแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วเราก็เจอดีจ้าบอกอันนั้นก็คือบุญหลายแห้งแต่เห็นดาก
ได้เจอได้เห็นดากขาวๆเนี่ยวู้ยมันคือสิภาวะไปเลยดีนะเบลไม่แบบว่าเบลก็เข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ปวดฉี่มากใช่ไหมทุกคนแล้วเจอคนมาแอบดูเราเข้าห้องน้ําเสียงเราเนี่ยเราก็เสียงหลงไปเลยจ้ะเสียงเนี่ยว่ามันกระเทยโอ้ยอย่างนี้ไปเลยทุกคนแล้วเบลตะโกนแบบเสียงดังมากแล้วก็วิ่งใส่กางเกงดึงกางเกงขึ้นแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องน้ําอ่ะคือเราก็แบบเราก็ไม่เคยเจอเนาะทุกคนขนาดอยู่เมืองไทยเรายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยหรือเจอไม่รู้เราก็จําไม่ได้ไม่เจอหรอกไม่ใช่อยู่เนี่ยครั้งแรกเลยที่เราเจอแล้วแบบตกใจมากอุ้ยถ้าเรามันปีนเข้ามาหรือว่าอะไรยังไงเว้ยถอดเสื้อผ้ารัวแล้วนะหยอกทุกคนวิ่งสิจ้ารัวอะไรเล่นไปหาผัวนาซีตาสั้นไปแฟนผัวเบลก็แบบเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามผัวก็แห้งเป็นโรคหัวใจใจเต้นแล้วเบลก็พยายามเล่าให้ฟังแล้วก็แบบบอกให้ผัวนะใจเย็นๆอย่าคิดมากไปพูดอย่างนี้ไม่คิดมากยังไงพ่อบ้านก็คือลงจากรถใช่ไหมแล้วก็ไปเดินตามหาโอ้ยเบลก็เลยบอกว่าบีบแต่รถนะมากขึ้นรถไม่ต้องไปไอ้นี่อะไรมากมายกับซ้ำมั่นถือว่าทําบุญจ้ะเราก็แบบเสียค่าผ่านทางอะไรก็ว่าไปอันนี้เราคิดนะทุกคนเพราะมันไม่ใช่ถิ่นเราไงถ้าเราไปอย่างนั้นโอ้ยไม่ไหวจ้ะแต่เบลก็เลยบอกพี่เอว่าต่อไปเบลไม่ไปตรงนู้นแล้วเบลไม่ไปเลยตรงที่ซื้อมะละกอจะอยากไปแค่ไหนก็ไม่ไปใครได้ไปเนี่ยซื้อมาหน่อยเดี๋ยวจะเอาเงินให้เนาะถ้าเราไปซื้อต่อเขาดีกว่าถ้าเราไปเองโอ้บ่ไหวจ้ะไม่กล้าไปแล้วกลัวเถื่อนมากทำกับข้าวเสร็จแกงไตปลายังไม่สุกนะทุกคนเราก็รอทั้งหุงข้าวนะพี่เอกก็หุงข้าวยังไม่สุกเลยเพราะว่าเบลนัดมาปุบปับมาถึงก็แกก็รีบหุงข้าวหุงอะไรปุบปับมากเบลเป็นคนอย่างเงี้ยเราปุบปับเลยจ้าเบลก็มาก็คือมาเลยแล้วก็มาทํากับข้าวกินกันเบลก็แวะมาดูสวนของพี่เอกอู้ตักคะน้าวันนั้นที่เราตัดไปเราตัดไปหมดสวนแล้วนะทุกคนมันขึ้นมาอีกจ้าอู้เฮงตัดเฮงขื่นเฮงงามเนาะว่าผักบุ้งแกวันนั้นที่เป็นร้อยหลอร้อยแหล่แล้ววันนี้มันขึ้นมาแล้วทุกคนแต่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่แกก็ทําสวนทําอะไรไปนั่นปลูกกวางตุ้งไว้อีกแกบอกว่าให้เบลรีบกลับมานะมากินกวางตุ้งเพราะว่าแกปลูกไว้เยอะปลูกไว้เผื่อจะไม่กลับมาไม่ได้จะตีหัวเอาแกบอกงี้โอ๊ยบังคับไฟบังคับจากพี่เอ๋นะทุกคนแกบอกว่าผักไว้ปลูกไว้เยอะๆน่ะมาช่วยกันกินโอ้ยอ้อยเฮามาดีอ้อยเราลีดีทุกคนเรายิ่งเป็นคนเชื่อคนง่ายเขาพูดอะไรเราก็เคิร์มตามโอ้ยเราเป็นคนใจง่ายทุกคนเขาพูดไอ้นี่เนยๆผัวมั่งย่อดักแน่เนยๆรักเขาไปน้ำเขาแล้วมาแต่เมามอยไรสาระผลไม้เราไปถึงไหนแล้วทุกคนโอ้ยไม่รู้ว่ามันต้นอะไรนะนี่มันเป็นต้นอะไรสักอย่างเบลก็ไม่รู้จักทุกคนแต่มันเป็นสีม่วงๆออกน่าจะเปรี้ยวนะอันนี้นะแต่เต็มต้นเลยทุกคนแต่เต็มต้นมากเต็มต้นเลยมันน่ะมันถ้ามันเป็นสุกๆมันน่าจะเป็นสีดำเนาะสีเขียวขจีน่าอยู่มากต้นมงต้นไม้อย่างเงี้ยถ้าเรามีบ้านแบบโอ้มีสีเขียวแบบนี้เนาะคงจะแบบน่าอยู่แล้วก็แบบไม่แบบไม่เหงาเลยก็จะแบบมีงานให้ทําอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะปลูกพงปลูกผักอะไรก็ว่าไปคงจะไม่เหงาคาร์บอคันนะถ้าขี้เกียจเนี่ยก็คือเหงาแน่นอนจ้ะแต่ถ้าเราไม่ขี้เกียจเราขยันทำเนาะอู้เราก็จะมีงานทําอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือมีต้นไม้เก็บผลไม้ถ้าเป็นเบลนะเบลจะเก็บไปขายวางข้างทางขายมาเลยจ้าเรียกเข้ามาจะผลไม้ลดรหัส16-10 บาทมาจะขายถูกๆลดราคา300 เลยอะไรโอ้ยถ้าเป็นเบลนะเบลไปยืนขายข้างทางแล้วถ้าเป็นเบลนะเบลจะเก็บไปกินขายข้างทางแล้วจ้าเป็นคงไปขายมันคงจะได้เงินนะทุกคนเพราะเราเป็นคนชอบพูดชอบค้าขายไงทุกคนเอาจริงๆเบลเมื่อก่อนเบลเรียนหนังสืออยู่ที่หนองบัวลำพูใช่ไหมตอนนั้นเบลเรียนอยู่ปวชสักอย่างหรือว่าปวสเบลก็จำไหมปวสแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นเริ่มแบบเคียวแล้วเริ่มแบบดัดผมเริ่มแบบเราก็เคียวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็แบบชอบใช่ไหมแล้วคราวนี้เบลชอบการขายของมากๆแล้วเบลกลับบ้านไปหาพี่สาวที่เบลอยู่บ้านนะบ้านป้านั่นแหละแล้วบ้านป้าก็จะมีต้นลำไยเยอะมากเลยนะทุกคนหน้านั้นก็คือเป็นหน้าลำไยออกลำไยนี่ออกเยอะมากแล้วป้าก็ไปตัดมาใช่ไหมเบลก็จับมาเลยตัดมาเบลก็บอกไปตัดมาเบลไปตลาดแล้วก็ไปวางขายที่ตลาดตอนนั้นมันเอากิโลไปชั่งมันกิโลละ60 บาททุกคนอุ้ยขายดีมากคนนั้นก็แบบเอาไว้ให้พี่เนี่ยนะเดี๋ยวพี่กลับมาเอาคือแป๊บเดียวอ่ะหมดเลยจ้ะก็คือได้เงินอ่ะเขาตัวมาเลยแล้วก็พูดอะไรเงี้ยผู้บ่าวผู้เพี้ยวเนี่ยอุ้ยเยอะมากทุกคนแล้วผู้บ่าวเห็นเราเนี่ยเราก็แต่งตัวแบบโอ้ยหน้าขาวๆว่ามันผีญี่ปุ่นเนาะทาปากแดงๆอุทัยทิพย์น่ะรู้จักไหมมันก็จะเป็นอุทัยทิพย์ทาปากแดงหน้าขาวเอ้ย
นี่แหละวิธีเรียกทรัพย์จ่าบอกเลยเรียกลูกค้านะจ๊ะถ้าเราแต่งหน้าแบบนี้ลูกค้ามาตรึมจ่าบอกใครอยากมีลูกค้าเยอะอย่าลืมแต่งหน้าแบบนี้เบลก็ตอนนั้นมันก็จะเป็นแป้งขาวๆใช่ไหมขาวไว้ก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองจ้าเดี๋ยวมันลบไปเองเลยลมพัดเดี๋ยวมันก็ลึบออกเองละจ้าปากนี่เราก็ต้องแดงไว้ก่อนอุ้ยไทยทิมกินแล้วบำรุงร่างกายทาปากก็สีสวยสดใสหน้ามองพอแล้วเนาะแล้วก็ไปขายของโลละ60 บาทแป๊บเดียวหมดเลยลำไยนะทุกคนไปชอบการขายของเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่นะทุกคนถ้าได้แบบมีร้านขายของก็คงจะสนุกน่าดูเนาะคุยกับลูกค้าคุยกับคนไปเรื่อยเนาะมันก็จะมีทั้งวันดีและวันไม่ดีเนาะตำบักหุ่งขายกับเป็นตะเลือดอยู่ได้บางดูท่าซะก่อนทุกคนบ้านพี่เอกแกเอาโคกมาด้วยแกแบบว่า5 ปีที่แล้วเนาะแกเอาโคกกับสากมาด้วยเนี่ยโคกใบนี้เนี่ยอุ้ยตำบักแตงนี่อร่อยมากเลยนะทุกคนปลาร้าก็คือแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากินข้าวกันได้จ้ะเขากินไปก่อนนั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังตำบักหุ่งอยู่จ้ะแล้วตำแตงอยู่แกงไตปลาก็คือมีแต่หน่อไม้จ้ะแกงหน่อไม้เราไม่เป็นแกงไตปลาหาปลาทูก็ไม่เจอจ้ะเนี่ยแต่เราใส่ผักไว้ก่อนเนาะบำรุงร่างกายลูกสาวก็คือนั่งนิ่งมั่งจ้าเป็นผู้ดีบ่ดื้อบ่ซนค่ะน้องอนาไม่เคยดื้อเลยนะทุกคนเวลากินข้าวน่ะถ้าหิวก็คือก็จะกินใช่ไหมกินเสร็จแล้วก็ค่อยจะไปเล่นก็คือถ้ากินเสร็จแล้วน้องก็จะบอกว่าอิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเล่นปกติอดินก็เหมือนกันอดินก็จะกินรีบกินรีบเสร็จคือดุมากเลยนะทุกคนแบบเบลก็ไม่ชอบให้ลูกแบบวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยก็คือเบลก็ฝึกเขาตั้งแต่เขากินข้าวเป็นเขาชอบกินข้าวเองใช่ไหมอดินไม่เท่าไหร่นะอดินยังให้ป้อนแบบว่าป้อนอยู่แต่พอโตมาหน่อยก็คือเบลมีน้องอนาเนี่ยก็กินข้าวได้เองอัตโนมัติก็เป็นเองอัตโนมัติก็เลยสอนให้กินข้าวกินเองก็ตักกินคำใหญ่ๆอย่างที่ทุกคนเห็นแต่น้องอนาไม่น้องอนานี่ก็คือแบบเวลาตั้งแต่กินข้าวเป็นเนี่ยลุยเองเลยอยากจับช้อนเองไม่ให้เราป้อนเนี่ยเบลก็เลยปล่อยเลยเวลากินข้าวเบลก็ตักให้อนาด้วยแล้วก็ให้อนากินเองเวลาเห็นพี่เห็นน้องอดินอ่ะกินข้าวหรือเงี้ยก็จะทำตามถ้ากินอิ่มแล้วเราก็จะบอกว่าอิ่มแล้วอย่างเงี้ยก็จะเดินหนีไปเลยก็เด็กๆกันเนาะเขาก็จะไม่กินเยอะหรอกทุกคนไม่แต่แบบตะบี้ตะบันกินให้มันแบบอ้วกออกมาก็ประมาณ7-8 คำเงี้ยก็อิ่มแล้วไม่รู้นะไม่รู้มันเป็นตามโภชนาการหรือเปล่าแต่ว่าอนาก็กินอยู่แค่นั้นก็เราก็ตามกระเพาะของเด็กเนาะมันก็ได้แค่นี้ก็กิน7-8 คำก็ถือว่าอิ่มแล้วแหละแล้วก็เราก็เสริมอันนู้นอันนี้เข้าไปเรื่อยๆอันนี้เบลคิดเองนะทุกคนแต่ว่าเบลก็ไปหาพาอานาไปหาหมอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ตามเกณฑ์ปกตินะมันก็มีช่วงที่เรากลับไทยที่แบบว่าไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยกินข้าวนั้นน่ะนั่นแหละมันก็มีแบบไม่ถึงเกณฑ์บ้างแต่ว่าพอกลับมาอิหร่านก็คือกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยป่วยใช่มั้ยเราก็ไม่ค่อยได้พาไปไหนเนาะช่วงนั้นก็คือเราก็เสริมวิตามินด้วยอันนั้นด้วยอันนี้ด้วยก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมกับข้าววันนี้ก็คือแกงไตปลาเผ็ดมากทุกคนเผ็ดเวอร์เผ็ดแบบเผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลเลยจ้าตำบักแตงก็คือแซ่บนัวมากสดทอดน้ำน่ะเสียดายนะทุกคนมาอยู่ต่างประเทศก็คือน้ำปรุงน้ำปลาเรากว่าจะหอบมามันก็ราคาแพงเนี่ยอยู่เมืองไทยนะสาดเขาปลากล้วยไปจ้าแต่ว่านี่สดโอ้ยพ่ออยากกินหอยมะเขือเทศแต่ว่ามันเลี่ยนไหมกินไม่ได้สักทีมะเขือเทศมันเลี่ยนมากก็เลยไม่ค่อยกินแต่น้ำตำแตงเนี่ยก็คือสดจนเบิร์ตจ้าตักซดเอาจนพี่เอมองหน้าเนาะมันอะไรจะอร่อยขนาดนั้นขากลับเนาะทุกคนจะกลับบ้านพี่เอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเก็บเอาผลไม้หน่อยนะตอนแรกกูบอกว่าไม่เอาอะไรเบลก็บอกว่าไม่เอาอะไรมาเล่นเฉยๆแล้วก็จะกลับเงี้ยแต่ว่าแฟนพี่เอก็เลยบอกว่าให้พี่เอน่ะไปเอาถุงมาแล้วก็ให้เบลน่ะขึ้นไปเอาบันไดแล้วก็ไปเก็บเอาผลไม้ไปกินหน่อยมันกินไม่ทันแกบอกเงี้ยแกก็เลยเอาให้เราเนาะทุกคนแฟนแกก็เก็บให้เราแต่พี่เอเราบอกว่าไม่เอาแกก็ไม่ได้พีรีพิไรอะไรกับเบลนั่นแหละแต่ว่าแฟนแกก็คือให้เก็บเราก็เลยเก็บเอาทุกคนเนี่ยเป็นลูกแอปพิคอร์ดนะทุกคนเนี่ยแอปพิคอร์ดสดๆแต่ว่ามันจะเละง่ายนะถ้าเราเก็บสดๆเนี่ยเราต้องระวังกระแทกนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ช้ำแล้วช้ำแล้วมันก็จะไม่อร่อยทุกคนนี่แหละเขาถึงเอาไปทำผลไม้กวนเยอะแล้วแอปพิคอร์ดมันจะมีรสหวานมากทุกคนมันก็จะมีหลายอย่างลูก
ลูกอสีเหลืองๆนี่ที่เบลกำลังปีนขึ้นแบบแม่งปีนอุ้ยภาพคุณหญิงฉันหายไปเลยมาปีนต้นไม้อะไรก่อนใครสั่งฉันผีปอบตัวได้เขาสิงจ้าไม่เราไม่ปีนต้นไม้แบบนี้แต่ว่าเราก็ปีนแล้วทุกคนอุ้ยยืนหนึ่งเรื่องปีนต้นไม้นะจ้าเมื่อก่อนเรามีต้นมะขามนี่สั้นมะขามเบิ่มเบิ่มนะจ้าบอกเลยเราสู้ชีวิตมากทุกคนปีนต้นไม้กับเกงน้ําหนัก100 โลก็ยังไหวค่ะลูกอันนี้เบลก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะทุกคนมันจะรสชาติออกเปรี้ยวหวานเนี่ยมันรสชาติออกเปรี้ยวหวานตอนที่มันยังดิบน่ะมันจะเป็นสีเขียวเขียวใช่ไหมพอมันสุกมามันจะเป็นสีเหลืองเหลืองอ่ะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานอร่อยดีนะพี่เอก็เลยบอกว่าไปเก็บเอาคะน้าด้วยแต่ว่าเบลก็บอกว่าให้พี่เอนะเก็บไปฝากพี่ๆคนไทยที่สถานทูตเบลก็ไม่เอาแกบอกว่าเอานิดนึงเอาไปใส่ผัดซีอิ๊วก็ได้อะไรเงี้ยเบลก็เลยมาเก็บเอาทุกคนโอ้ยเขาอ้อยยังกะเออเสียเขาเมินเขาให้ก็อะไรก็เอาหมดเลยทุกคนขอบคุณพี่เอกับแฟนมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูหายของมาเยอะมากมาหามาเที่ยวก็นี่แหละเป็นเวลาพักผ่อนเขาเราก็มารบกวนนะขออภัยด้วยค่ะแต่ว่าก็มีความสุขมากเวลาที่ได้มาบ้านพี่เอเนาะบ่รู้ว่าเพิ่นมีความสุขน้ําเฮาบ่แต่ว่าเรามีความสุขค่ะวันนี้เราก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เราทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะซุปเปอร์แตงอย่าลืมค่าหมอลําหาบัตร10 บาทจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ